ในวันสุดท้ายนี่ก็จะพูดกันถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายของการประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ถ้ายังไม่จบมันก็ประพฤติเพื่อ ดับทุกข์ทำที่สุดแห่งความทุกข์แต่ถ้าว่าเป็นผู้ที่หมดทุกข์มันก็ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อสวย ความหมดทุกข์จะเรียกว่าสุขก็ได้มันก็มีอยู่ เป็นสองขั้นตอนถ้ายังไม่หมดทุกข์ก็ประพฤติเพื่อให้หมดทุกข์ถ้าเป็นผู้ที่หมดทุกข์แล้วมันก็เป็นการเสวยสุขโดยสมมติฉันก็มักจะเรียกกันว่าวิมุตติสุขซึ่งที่จริงมันเนื้อสุขเนื้อทุกข์ไม่มีเรื่องสุขเรื่องทุกข์สวยผลของความไม่มีทุกข์นั่นถูกแล้วถ้าว่าเสวยผลของความสุขเรื่องต่อรองกันมากมายทำไมไม่ถูกเสวยผลของความไม่มีทุกข์สิ้นสุดแห่งทุกข์ถูกเมื่อเราก็เคยบัญญัติคำไว้จำง่ายๆว่าเรียกเย็นและเป็นประโยชน์ถ้าประพฤติพรหมจรรย์สำเร็จชีวิตนี้ก็เยือกเย็นถ้าไม่เยือกเย็นเปล่าก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายทุกคนทุกพวกทุกคนทุกแห่งนี่เรียกว่าสวยผล แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ที่อยากจะพูดถึงคำว่าสงบเย็นเพราะเป็นคำที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่มากแล้วที่มีคนเอาไปวิพากษ์วิจารณ์เขียนทำนองล้อก็มีทำนองด่าก็มีว่านิพพานเป็นเรื่องเย็น เป็นความเย็นเพราะเขาศึกษากันในแง่อื่นผมอยากจะให้ศึกษาเห็นใจความสำคัญของคำว่านิพพานโดยเฉพาะว่าคำนี้มันแปลว่าเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสซึ่งเป็นของร้อนก็เย็นเมื่อมีร่างก็คือเย็นนั่นก็เป็นคำพูดพิเศษด้วยคือเย็นที่ไม่คู่กับร้อน ที่มันคู่กับร้อนมันคือหนาวเรียกว่าเย็นเนี่ยทนไม่ได้เป็นทุกข์ไอ้หนาวก็ทนไม่ได้แล้วเป็นทุกข์ถ้าเย็นก็สบายดีสมมติจะพูดกันว่าเย็นเป็นคู่กับร้อนพูดไปตามภาษาที่พูดกันชาวบ้านธรรมดาพูดกันคำนี้มันแปลว่าเย็นมาที่แต่ก่อนมีพุทธศาสนาก่อนมีพุทธศาสนาประชาชนผู้มีสติปัญญานักบวชฤาษีมุนีชีไพร ออกแสวงหาในสิ่งที่เรียกว่าเย็นเ
คำว่าฤาษีในภาษาไทยเด็กๆไปดูหนังตะลุงก็เห็นว่าฤาษีที่เหาะเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชทำอะไรให้ก็ได้พระหนุ่มพระเอกหนุ่มนั่นก็ได้รับประโยชน์อะไรจากฤาษีแล้วก็ไปครองบ้านครองเมืองกับฤาษีก็ให้ลูกเด็กๆแต่คำว่าฤาษีภาษาไทยมันก็คือฤาษีนะมันจะติดฤาษีในบาลีแปลว่าผู้แสวงวรรณกรรมบางเรื่องก็เรียกพระพุทธเจ้าที่ว่ามหาฤาษีผู้สวยงามที่ยิ่งใหญ่แสวงหาอะไรแสวงหาไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยเราพูดกันมาก่อนนู่นแล้วนิพพานความเย็นไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวด้วย พวกฤาษีเหล่านั้นหาพบกันแต่เพียงสมาธิต่ำสุดนี่ก็เรียกว่าเพียงพรหมวิหารกรุณาเมตตาเบิกขาตายแล้วก็ไปอยู่ในพรหมโลกก็จบกันแค่นั้นเรื่องที่พูดกันอยู่ก่อนพุทธกาลตายแล้วไปพรหมโลกที่สูงสุดกันเท่านั้น แต่ว่าเขาก็ต้องการไอ้สิ่งที่รู้สึกได้ตามธรรมชาติธรรมดาว่ามันเย็นไม่รู้จักเย็นเพียงเท่านั้นมันก็เย็นกันเพียงเท่านั้นถ้าดูตามพระบาลีพรหมชาลสูตรประชาชนสมัยนู้นก็ เคยถือเอาแม้แต่กามารมณ์ว่าเป็นนิพพานก่อนแต่ที่จะถือเอาสมาธิ นิชานสมาธิเป็นนิพพานก็ถือเอากามารมณ์เป็นนิพพานกันมาพักหนึ่งแล้ว เพราะว่ามันระงับความคลายความกระสับกระส่ายร้อนรนได้ชั่วขณะเหมือนกัน ได้ชั่วขณะเหมือนกันจะต่อมาจึงไปโอ้ไม่ใช่เลื่อนไปเป็นสมาธิเพราะสมาธิมันมีหลายชั้นแต่ละชั้นก็มีแต่ละชนิดแต่ละชนิดหนึ่งก็มีหลายชั้นมันก็มีมาก มันก็มีสูงขึ้นไป นับตั้งแต่ชั้นพื้นฐานพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็สูงขึ้นมาถึงสมาธิที่เป็นฌานเป็นรูปฌานสี่อย่างรูปฌานสี่อย่างคือแปดอย่างนี่ก็ไม่ใช่เล็กน้อย ถูกบัญญัติถือว่าเป็นนิพพานคือที่สุดทุกข์มาแล้วด้วยกันทั้งนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นคนรู้จักทำสมาธิสูงสุดก็คือเนวะสัญญานาสัญญายตนะก็อ่านดูในพุทธประวัติอุตตกดาบทรามบุตรอาจารย์คนสุดท้ายของพระพุทธเจ้า ยืนยันว่านี่หมดแล้วนี่จบแล้วให้พระพุทธเจ้าคือพระสิทธัตถะที่ทรงบวชอยู่กันสอนลัทธิมิสาวไปเถิดพระสิทธัตถะโพธิสัตว์แม่ด้วยขอไปหาของพระองค์เองนี่ควรจะตั้งข้อสังเกตกันไว้หน่อยว่าใครเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอาจารย์ตอนแรกก็แบบตอนพระพุทธเจ้าก็คือครูบาอาจารย์ที่เขาสอนกันอยู่ ที่นั่นเวลานั้นจนกระทั่งลาดาบทอุตตกดาบท
จนกระทั่งพระเจ้าท่านบอกเลิกท่านก็ไปมีอาจารย์ใหม่มีชื่อว่าอาจารย์คลัมชื่อว่านายคลัมนายคลัมอาจารย์คลัมนี่แล้วก็คลัมไปคลัมไปคลัมไปจนกว่าจะพบความเย็นที่แท้จริงคือความสิ้นตัวตนสิ้นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนคือสิ้นเรื่องอัตตากลายเป็นเรื่องอนัตตาก็ ที่แล้วมาแต่คนหลังมันจะมีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็สุดท้ายมันมีอัตตามีตัวตนที่ท่านมาพบสูงสุดถึงกับว่าไม่ใช่อัตตา ตรงนี้ก็ควรจะเข้าใจให้ถูกกันสักหน่อยนะว่าที่มันผิดอยู่ก่อนนั้นมันก็มี ทั้งสองด้านด้านนี้มีอัตตาอัตตาอัตตาอย่างนั้นอย่างนี้มีอัตตามีอัตตาที่สุดฝ่ายนี้ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาฝ่ายนี้ว่ามีอัตตาฝ่ายนี้ไม่มีอัตตาเป็นเรื่องสุดโต่งผิดสุดโต่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งแต่พบวิธีตรงกลางที่อยู่ตรงกลางคืออัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาเรียกว่าอนัตตาอนัตตา ถ้าเพื่อความแน่นอนไม่ฟันเฟือคุณจำไว้สัก3คำนะครับฝ่ายนี้อัตตาอัตตาอัตตาฝ่ายนี้นิรัตตานิรัตตาไม่มีอัตตาไม่มีอัตตาที่ตรงกลางนี่อนัตตาคืออัตตาซึ่งไม่ใช่อัตตาอัตตาซึ่งไม่ควรเรียกว่าอัตตาเพราะมันไม่ใช่อัตตาจึงใช้คำว่าอนัตตาก็ตั้งไว้เลยว่าถ้าคุณจะพูดให้ถูกต้องไม่พูดจงเดินหลับตาพูดต้องพูดว่ามิใช่ตนมิใช่ตนอนัตตาเนี่ยแปลว่ามิใช่ตนอย่าแปลว่าไม่มีตนมันมีตนแต่มันมิใช่ตนมันมีตนของคนไม่รู้มีตนของอวิชชา มีตนติดมาโดยสัญชาตญาณจิตตามสัญชาตญาณต้องมีตนมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนโตจนเป็นคนหนุ่มสาวแต่ข้าวโลมันก็ยังมีตนเกิดตนของตนตามความจริงตามทีนี้ตามความจริงไอ้ตนที่รู้สึกว่าตนนั้นมันไม่ใช่ตนมันไม่ใช่ตนเราไปมองเองสำคัญเองว่าตนก็พูดว่าตัวตนของตนตัวตนของตนไม่จะพูดภาษาไทยธรรมดาตัวกูของกูตัวกูของกู เป็นความรู้สึกเกิดมาจากอวิชชาอวิชชามันโง่มันพูดไปตามอวิชชาอวิชชามันให้พูดอย่างไรก็พูดอย่างนี้มันจึงมีตัวตนเกิดขึ้นมาด้วยความโง่ซึ่งไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมีที่สัตว์ทั้งหลายมีกันอยู่ตลอดเวลาแล้วพูดว่าตัวตนนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวตนของความโง่แล้วก็โง่อย่างดักดานโง่อย่างดักดานโง่ถึงที่สุดโง่สุดเพียง โง่เป็นนิสัยเลยมีคำเรียกความโง่ชนิดนี้ชัดเจนมากเป็นภาษาบาลีว่าอหังการะมมังการะมานานุสัยอยากจะเขียนให้ถูกจะบอกอีกทีอหังการะมมังการะมานานุสัยแปลว่าอนุสัยคือความเคยชินอนุสัยเราความเคยชินมานะ
แปลว่าทำความสำคัญมันหมายมังกาละว่าตัวกูมังกาละว่าของกูว่าตัวตนว่าของตนความเคยชินที่เกิดความสำคัญมันหมายขึ้นมาว่าเป็นอาหังเป็นมัมมังอาหังว่าตัวเรามัมมังว่าของเราที่ชินเป็นนิสัยยิ่งกระดักดานนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความร้อนถ้าหมดอันนี้แล้วก็เย็นเย็นเป็นนิพพานพระอรหันต์ก็เพียงจะสิ้นอหังการะมังการะมานานุสัยพูดเท่านี้ก็พอ มันก็เย็นเย็นต้องมองดูอย่างนี้ที่ว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันมีแต่ตัวตนที่เกิดมาจากความโง่เป็นตัวตนที่เป็นมายาคือไม่จริงเป็นตัวตนที่สำคัญผิดด้วยอวิชชาตัวตนที่เป็นมายาคือไม่มีตัวจริงที่มันเกิดขึ้นมาจากความโง่ให้คิดขึ้นมาที่เชื่อขึ้นมาว่าอย่างนั้นนี่เป็นวิสัยของสัตว์ตามธรรมดาสามัญทั่วไปมันมีตัวตนอย่างนี้ที่จะไม่เห็นมีความรู้สึกว่าตัวตนมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะมันเกิดได้ตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณยึดมั่นถือมั่นจนตลอดเวลาว่าตนว่าของตนเด็กอยู่ในท้องไม่มีความคิดนึกอย่างนี้ก็มันไม่มีเหตุปัจจัย ที่จะทำให้คิดนึกอย่างนี้เด็กอยู่ในท้องแล้วมันยังไม่ได้เสวยอารมณ์ยังไม่มีจะมีการเสวยอารมณ์ ถึงมันจะมีการหล่อเลี้ยง จากมารดาทางสายโลหิต มันก็ไม่เกี่ยวกับอายตนะที่รู้สึกอารมณ์มันก็เลยไม่มีอารมณ์ จริงไม่มีความคิดว่าอัตตาคือ ตัวตนแต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วนี่เข้าใจตอนนี้ดีออกมาจากท้องแม่แล้วอายตนะอายตนะก็เริ่มทำงานตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างอย่างที่พูดแล้ววันก่อนนี่คืออายตนะก็เริ่มทำงานตาก็เริ่มทำงานเห็นรูปหูก็เริ่มทำงานฟังเสียงจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสผิวกายก็ได้ผลทัพพะจิตก็ได้ธรรมารมณ์ใจก็ธรรมารมณ์นี่เป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งที่มันจะได้แรกก่อนก็มันก็เป็นเรื่องอะไรกินนมมันจะกินนมมันก็รู้สึกอร่อยคือความรู้สึกที่เป็นฝ่ายบวกมันเกิดความรู้สึกว่ากูอร่อยคือเราอร่อยมีตัวต้นสำหรับอร่อยขึ้นมามีตัวต้นมันเพิ่งเกิดหลังจากรู้สึกต่อความอร่อยนะคือความไม่อร่อยก็เหมือนกันเพราะไม่อร่อยก็เกิดตัวตนตัวกูที่ไม่อร่อยที่มาถูกกันเข้ากับปวดกระทะสัมผัสทางผิวหนังเมื่ออยู่ในท้องแม่ก็ไม่มีอะไรกระด้างแข็งกระด้างเจ็บปวดพอออกมาจากท้องแม่แล้วมันมาอยู่ในมือคนมันมาอยู่บนผ้าเด็กๆธรรมดาบ้านนอกมันอยู่ในกระด้ง มันก็มีสัมผัสทางผิวหนังเกิดขึ้นเป็นระคายเคืองเป็นสบายหรือเป็นไม่สบายก็เกิดความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบทางตามันก็ได้เห็นสวยไม่สวยที่เขาเอาไปให้มันดูทางเปลแขวนให้ดูทางเสียงเราขับต่อมจมูกเขาก็ให้เด็กได้รับกลิ่นที่
จะเป็นอยู่ยาปลอดภัย จึงเกิดความรู้สึกคิดนึกอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์บวกอารมณ์ลบขึ้นมาในใจนี่ มโนก็ได้ธรรมารมณ์ครบทั้งหกอย่างมันรู้สึกสัมผัสในอะไรรู้รสของอะไรมันเกิดความโง่ใหม่ขึ้นมาว่าตัวกูได้รับตัวกูได้รับตัวกูอร่อยตัวกูไม่อร่อยตัวกูได้สัมผัสนิ่มนวลไม่นิ่มนวลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกบวกคือถูกใจลบคือไม่ถูกใจก่อนเมื่อมันเกิดความรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจแล้วมันจึงเกิดตามมาเป็นอารมณ์ว่ากู้มีตัวฉันมีตัวตน มีอารมณ์อย่างนั้นอย่างนั้นฉะนั้นในความรู้สึกว่าตัวตนนี้เป็นของเพิ่งมีมานี่ไม่ใช่ติดมาในท้องแล้วก็เกิดทีหลังอารมณ์ที่ได้กระทบด้วยต้องมีความรู้สึกอร่อยจึงจะเกิดความรู้สึกว่าต้นมันอร่อยต้นมันอร่อยมันไม่ได้เกิดไว้ก่อนว่าต้นรออยู่ไว้กว่าจะได้รับอร่อยอย่างนี้ไม่มีไอ้ต้นอย่างนี้ไม่มีมีแต่ต้นที่เกิดขึ้นภายหลังจากการกระทบด้วยอารมณ์แล้วกระทบรูปกระทบเสียงกระทบกลิ่นกระทบรสกระทบกฎธรรมภะกระทบธรรมารมณ์แล้วมันจึงเกิดตัวตนดังนั้นจึงเป็นของใหม่คือความโง่หรืออวิชชาสร้างขึ้นมาเมื่อได้รับอารมณ์แล้วนี่มันเป็นเรื่องที่คนธรรมดาน่ะเขาฟังไม่ถูกไม่มีตัวตนแต่รู้สึกอารมณ์ได้ซึ่งทำให้เราต้องพูดว่าตัวผู้กระทำมาทีหลังการกระทำมันมีการกระทำคือการรับอารมณ์แล้วจึงมีความมีผู้รู้สึกอารมณ์แล้วเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาผู้กระทำเกิดทีหลังการกระทำเด็กๆก็ไม่เชื่อว่าผู้กระทำมาเกิดทีหลังการกระทำแล้วอะไรมันกระทำมันไม่เชื่อการกระทำมีได้ตามธรรมชาติความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีได้ตามธรรมชาติ พอไออาตมะเหล่านี้ทำหน้าที่แล้วความโง่จึงเกิดตามมาทีหลังว่ากูกระทำการได้เห็นได้ยินได้ดมได้อะไรทุกอย่างนี่ตัวกูผู้กระทำมาทีหลังการกระทำคนที่ไม่เคยเย็นไม่พวกฝรั่งบอกว่าอินลัจิตก็ไม่เป็นลัจิตฉันไม่เชื่อแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะตัวผู้กระทำมันเป็นเพียงผีมายาซึ่งเกิดตามมาจากการกระทำถ้าคุณเข้าใจข้อนี้คุณจะรู้พุทธศาสนาอย่างถูกต้องที่ว่าไม่มีตัวตนนั้นมันก็หมายความไม่ใช่ตัวตนมันมีแต่ตัวตนของอวิชชาความโง่ตัวตนที่แท้จริงไม่ได้มีเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวตนนั้นมันเกิดทีหลังการกระทำการกระทำทำให้เกิดมายาว่าตัวตนฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้กินฉันอันนี้มันมาทีหลังการกระทำต้องได้เห็นต้องได้ยินต้องได้ดมต้องได้ก่อนจึงเกิดตัวกูผู้ใดรับอารมณ์นั้น นี่เรียกว่าตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตน ถ้าเรามองเห็นและรู้สึกทันท่วงทีทุกทีที่ได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเกิดรู้สึกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกโอ้ตัวตนจึงไม่ใช่ตัวตนตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนนี่ก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกิเลสใดๆก็หยุดไป แต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ทำอย่างนั้นทำไม่ได้เพราะมันไม่ได้ฉลาดมาแต่ในท้อง
มันไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาจากในท้องมันเอาความโง่มาเต็มที่พอไม่ได้รับอารมณ์ก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้นี่ตัวกูเกิดขึ้นเต็มไปหมดในจิตใจของทารกที่เขาเคยโตขึ้นตามลำดับ ที่มันมีเกิดต่อไปมันมีความรู้สึกว่าตัวตนหรือตัวกูนะครับสิ่งอะไรที่เข้ามาเนื่องกันกับตัวกูหรือตัวตนมันก็เกิดเป็นของตนขึ้นมาของกูขึ้นมาตัวตนเรียกว่าอัตตาที่เข้ามาเป็นของตนเรียกว่าอัตตนิยาคำนี้แปลว่าเนื่องด้วยตนอัตตาแปลว่าตนอัตตนิยาแปลว่าเนื่องด้วยตนนี่มีตนแล้วมันไม่ต้องมีของเนื่องด้วยตนแหละน้องก็เกิดความรู้สึกอันที่สองว่าของตนหรือของกูเช่นว่าได้รับความอร่อยเกิดความรู้สึกกูอร่อยน้องเกิดความรู้สึกต่อไปว่าความอร่อยนั่นของกูอร่อยนั่นของกูแล้วอะไรที่มาทำให้อร่อยก็เป็นของกูไปด้วย นั่นสิ่งที่เนื่องโดยต้นมันก็เป็นของต้นหมดอะไรก็ตามที่มันสัมผัสได้กระทั่งที่มันรู้สึกมากขึ้นมีดามันดาพ่อของกูแม่ของกูเรือนของกูอะไรของกูมันเป็นของกูจึงเต็มไปด้วยตัวตนและของตนนี่ถ้าเรียนเรื่องนี้ก็คือรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างที่พูดมาแล้ว ตาเห็นรูปเกิดจากจักขุวิญญาณหูจมูกลิ้นก็เหมือนกันนะเมื่อได้คู่กับมันแล้วมันก็เกิดวิญญาณทางนั้นมันก็เลยเป็นสามเรื่องขึ้นมาตารูปจักขุวิญญาณการเห็นทางตาเมื่อสามอย่างนี้กำลังทำหน้าที่โดยกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะมีผัสสะแล้วไม่ต้องสงสัยมันมีเวทนารู้สึกไปตามผัสสะมีเวทนาอย่างไรแล้วมันก็เกิดตัณหาคือความอยากไปตามอำนาจของเวทนานั้นทั้งเวทนานั้นเวทนาพอใจก็อยากได้เวทนาไม่พอใจก็อยากฆ่าอยากทำลายเวทนาที่ยังไม่รู้ว่าอะไรก็สงสัยก็ติดตามอยู่เวทนาเกิดตัณหาพอมีความอยากแล้วตัณหาเนี่ยก็เกิดอุปาทานยึดมั่นสิ่งที่อยากนะว่าจะเป็นของกูตัวผู้อยากว่าตัวกูนี่เรียกว่าอุปาทานถ้าอุปาทานนี่เกิดขึ้นในจิตแล้วก็หมายความว่าตัวกูคือสิ่งที่เป็นตัวกูนั้นได้เกิดเป็นจุดตั้งต้นขึ้นมาแล้วเรียกว่าพบภวะอุปาทานให้เกิดพบการเกิดพบนี่ก็เหมือนตั้งครรภ์ตั้งครรภ์เป็นเด็กขึ้นมาในครรภ์นะ เด็กก็โตขึ้นมาแต่มันถึงเวลาคลอดมันก็เรียกว่าชาติมีพบก็ต้องมีชาติแล้วก็เกิดเป็นตัวกูตัวตนขึ้นมาโดยสมบูรณ์ ไม่ใช่เกิดจากท้องแม่มันเกิดจากท้องแม่มาแล้วนะ มันจึงเกิดอาการอย่างนี้จึงเกิดชาติเป็นตัวกู้นี่พอมีตัวกู้แล้วก็คว้าเอาอะไรที่มาเกี่ยวข้องเป็นของกู้หมดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ของกู้อะไรก็ของกู้ได้มาถูกใจก็ของกู้ได้มาไม่ถูกใจก็ของกู้ความทุกข์หนักมันก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าชาติโดยสมบูรณ์ต้องมาถึงตอนนี้เพียงแต่คลอดมาจากท้องแม่นั้นเป็นชาติของคนไม่รู้เป็นชาติของความรู้สึกธรรมดาของคนโง่คนไม่รู้ว่าชาติแต่ชาติมันเพียงแต่เกิดมาจากท้องแม่ แต่ทางธรรมะถือว่ายังไม่สมบูรณ์ต้องรู้สึกมาตามลำดับจนเกิดชาติอย่างที่ว่านี่มีวิญญาณมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมีภพแล้วก็มีชาติซึ่งเป็นความรู้สึกคิดนึกยึดถือชาตินี้เกิดเมื่อไรเรียกว่าการเกิดนั้นสมบูรณ์แล้วก็มีความทุกข์
พราะว่ามันเป็นการเกิดแห่งตัวกูของกูมันจึงเป็นทุกข์นี่เรื่องมันมีอยู่อย่างนี้แล้วก็ดูมาตลอดสายมันมีแต่ตัวกูซึ่งไม่ใช่ตัวกูเป็นตัวกูที่เกิดมาจากอวิชชาในขณะผัสสะ ตัวกูซึ่งไม่ใช่ตัวกูนี่คือคำว่าอนัตตาอนัตตาในพระพุทธศาสนา แปลว่าไม่ใช่ตัวตนตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนตัวตนซึ่งมีอยู่ในความรู้สึกของทุกคนตามธรรมดานั้นไม่ใช่ตัวตนเราเดินในความรู้ที่ถูกต้องว่าอัตตาอัตตามีตัวตนโง่ถึงสุดเพียง นิรัตตานิรัตตาไม่มีอะไรเลยก็โง่สุดเพียงตรงกลางมีอนัตตาอนัตตาตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนมีตัวตนแต่ไม่ใช่ตัวตนนี่คือฉลาดที่รู้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือของตนแล้วมันไม่มีความทุกข์ใดๆ มันไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นของตนมันก็ไม่เกิดความทุกข์ใดๆไม่เกิดความร้อนเพราะถ้ามันมีตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็มีความร้อนคือมันมีกิเลสคือกิเลสนี่จำกันง่ายๆก็เป็นสามประเภทสามความหมายกิเลสประเภทบวกมันจะเอาจะยึดครองจะมีจะเสวยจะสะสมนี่มันก็ร้อนไปตามความต้องการที่จะมีจะเสวยจะสะสมเป็นกิเลสประเภทบวกเรียกว่าโลภะบางราคะบางอีกหลายชื่อหลายชื่อ นี่กิเลสประเภทหนึ่งเป็นกิเลสประเภทลบคือมันเมื่อไม่ต้องการไม่ได้ตามต้องการมันความรู้สึกเป็นลบมันก็คิดจะทำลายคิดจะต่อสู้คิดจะฆ่าเสียหรือโกรธแค้นกิเลสประเภทลบ ก็ร้อนไปตามแบบลบบวกมันร้อนไปตามประเภทบวกที่ชอบมันไม่แน่มันยังโง่ไม่แน่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบมันก็สงสัยกังวลมันก็ติดตามอยู่นั่นแหละเรียกว่าประเภทโมหะติดตามอยู่เลยความโง่ถ้าบวกมันจะเอาถ้าลบมันจะทำลายถ้ามันไม่แน่ว่าบวกว่าลบมันก็ได้แต่สงสัยและติดตามกิเลสมีชื่อเป็นร้อยเป็นพันเลย แต่ถ้ามาจับพวกจับมวลมันมีสามพวกนะเรียกครับเรียกคำว่าโลภะโทสะโมหะบางทีก็เรียกว่าราคะโทสะโมหะมันมีกิเลสใดก็ตามมันก็เป็นไฟ ไปรักไปจะเอามันก็มีไฟที่จะเอาร้อนเพราะความอยากที่จะเอาอย่าลบไม่อยากก็เดือดร้อนเพราะความไม่อยากความเกลียดความอยากจะมันไปแค่คนบางทีว่าถ้าไม่บวกไม่ลบมันก็สงสัยความสงสัยก็กัดกินหัวใจมันก็ร้อนเหมือนกันมันชื่อว่ากิเลสแล้วก็เป็นของร้อนราคะขิไฟคือราคะโทสักขิไฟคือโทสะโมหักขิไฟคือโมหะนั่นมันเป็นไฟทั้งนั้น แต่คนโง่นะคนโง่บุตรชนธรรมดาถ้าได้อะไรมามันดีใจมันไม่รู้สึกว่าเป็นไฟ ตอนเมื่อไม่ถูกใจมันจึงคอยความรู้สึกว่าเป็นไฟ แล้วความสงสัยความไม่แน่ใจมันก็ไม่ค่อยจะรู้สึกว่าเป็นไฟมันเป็นของแปลกที่ยังไม่รู้จักก็สนุกไปด้วยแหละมันจึงเป็นไฟกันโดยมากเฉพาะที่เป็นโทสะแต่มันเป็นไฟด้วยกันทั้งนั้นราคะรักจะเอาจะได้จะมีจะยึดครอง มันก็ต้องเรียกว่าไฟเปียกเราจะไม่เรียกว่าไฟเย็นเพราะเย็นมันความหมายของนิพพานมันเป็นไฟเปียกแต่มันร้อนของเปียกที่มันร้อนนี่โทสะมันก็เป็นไฟแห้งไฟเผาไหม้
ที่มันร้อนไอ้โมหะมันก็เป็นไฟมืดมันคงคิดเอาเองเพื่อจะอธิบายมันง่ายมันเข้าใจง่ายๆจำง่ายๆมันมีไฟเปียกคือพวกราคะโลภะนี่ไฟเปียกแล้วก็โทสะโกรธะนี่ก็ไฟแห้งไฟเผาไหม้ไฟแห้งโมหะไม่รู้อะไรนี่เป็นไฟมืดในความหมายว่าเปียกก็ยุ่งยากในความหมายว่าแห้งก็ยุ่งยากในความหมายว่ามืดมันก็ยุ่งยากไม่มีทั้งสามอย่างเลยสบายคือเย็นสบายไม่มีกิเลสคือไม่มีไฟสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะคือนิพพานนิพพานนิพพานจะไม่แปลว่าเย็นจะแปลว่าอะไรเล่า มีบาลีชัดๆแต่ราคะคโยโทสะคโยโมหะคโยนิพพานังความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะนี่เรียกว่านิพพานเมื่อถามว่านิพพานคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบอย่างราคะคโยโทสะคโยโมหะคโยนิพพานังสิ้นไปแห่งราคะสิ้นไปแห่งโทสะสิ้นไปแห่งโมหะนี่คือนิพพานเราจะรู้จักนิพพานในฐานะที่ไม่มีไฟมีไฟแล้วก็เย็นสบายคือไม่ร้อนไม่หนาว ทีนี้ที่มันจะต้องรู้กันไว้เป็นความรู้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าธรรมะหรือคำสอนศาสนานี่มันเพิ่งเกิดทีหลังมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์พูดจาทำงานดำเนินชีวิตอะไรกันมาก่อนนานแล้วมีคำพูดอยู่ครบทุกอย่างแล้วสำหรับเรื่องโลกที่พอมาเกิดธรรมะเกิดคำสอนส่วนธรรมะที่ลึกขึ้นมันก็ไม่มีคำจะพูดถ้าจะตั้งขึ้นมาใหม่คนไม่ฟังถูกคนฟังไม่เข้าใจจึงต้องไปยืมเอาคำที่เขาพูดกันอยู่แล้ว มาให้ความหมายใหม่เกิดเป็นเรื่องฝ่ายจิตใจฝ่ายศาสนาอะไรขึ้นมาแต่คำว่าเย็นมันเป็นคำสูงสุดในทางศาสนาคือนิพพาน เพราะมนุษย์ได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเย็นมาดีแล้วมาก่อนนะแต่เขารู้จักมันต่ำไปกามารมณ์เป็นนิพพานนี่มันต่ำไปแต่ก็ยังเลื่อนอยู่กระทั่งบัดนี้เอาสมาธิสมาบัติเป็นนิพพานก็สูงขึ้นมาก็จริงแต่ไม่ถึงที่สุดครั้นเอาความไม่มีกิเลสทั้งหลายเป็นนิพพานนี่ถูกต้องกิเลสเป็นไฟเอาออกไปก็เป็นนิพพานพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ใช้คำที่เขาพูดกันอยู่ก่อนมาพูดแล้วก็ให้ความหมายเสียใหม่ที่ถูกต้องว่าเย็นนี่เย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสเย็นเพราะกามารมณ์มาหลอกชั่วคราวไม่เอาเย็นเพราะสมาธิสมาบัติมาช่วยชั่วคราวไม่เอาเอาเย็นแท้จริงเย็นตลอดกาลคือไม่มีกิเลสคือนิพพานคำว่านิพพานในความหมายสุดท้ายมันจึงมาอยู่ที่เย็นเพราะไม่มีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสมันคือเย็นมันเป็นเองก็เย็นเองมันทำเย็นให้ทำเพราะทำขึ้นมาก็เย็นเพราะทำขึ้นมาเราทำถึงที่สุดที่สุดเย็นถึงที่สุดสำหรับคำที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาของชาวบ้านชาวเมืองนั้นพูดอยู่ในบ้านเหมือนคนธรรมดาพูดเด็กเล็กก็พูดคำนี้ว่านิพพานนิพพานมันหมายถึงเย็นเย็นลง เด็กบอกมาแต่ในครัวว่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวข้าวต้มยังไม่เย็นคือยังไม่นิพพานข้าวต้มยังไม่นิพพานร้อนไม่นิพพานจะมากินกันเมื่อไฟดับลงไปเรียกว่าไฟมันนิพพาน
่านไฟแดงๆเย็นลงไปดับลงไปดำลงไปเย็นสนิทเรียกว่ามันนิพพานอะไรร้อนๆร้อนๆอยู่ทำให้มันเย็นลงเรียกว่าทำให้มันนิพพานกระทั่งว่าช่างทองล้อมทองร้อนจัดเอาน้ำรดให้เย็นลงก็เรียกว่าทำให้มันนิพพานคำว่านิพพานนิพพานมันใช่อย่างนี้ใช่ในครัวใช่ตามบ้านเรือนใช่ในการกิจการงานอะไรที่ทำของร้อนให้เย็นก็เรียกว่านิพพานนั่นเลยขึ้นมาถึงสัตว์สัตว์ในรัชฌานที่ดุร้ายอันตรายถึงเป็นถึงตายถึงช้างควายในของอยู่ในป่าอันตรายเอามาฝึก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 จนเชื่องเหมือนกับแมวหมดอันตรายนี่ก็เคยใช้คำว่าทำให้มันนิพพานคือมันเย็นจากอันตรายมันคำว่านิพพานใช้อยู่ก่อนในชาวบ้านประชาชนแล้วนำมาใช้ในทางศาสนาหมายถึงเย็นเพราะหมดไปคือกิเลสอันนิพพานจึงแปลว่าเย็นอันนิพพาน ในตัวจริงความจริงที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์นิพพานที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์มีอย่างเดียวอย่างเดียวคือเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสส่วนนิพพานในโรงเรียนนิพพานในห้องเรียนในบาลีในอรรถกถาที่เล่าเรียนมีหลายสิบชนิดคุณจะจำไว้อย่างนี้ก็แล้วนิพพานแท้จริงในหัวใจมนุษย์มีอย่างเดียวคือเย็นก็มันมีไฟคือกิเลส ส่วนนิพพานในห้องเรียนมีหลายสิบชนิดไปดูเองที่เกียรติมาพูดเสียเวลามันหลายสิบชนิดเมื่อแต่คำว่าอาชราไม่รู้จักชราอย่างนี้ก็เอามาเป็นชื่อของนิพพานไม่สิ้นสุดอย่างนี้ก็เอามาเป็นชื่อของนิพพานคำว่านิพพานนิพพานในห้องเรียนเรียนบาลีอรรถกถาดีค่ะมีหลายสิบชนิดนิพพานแท้จริงในหัวคนในจิตใจคนมีอย่างเดียวคือเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลส คนใจแต่นิพพานแท้จริงในหัวใจคนอย่างเดียวกันคือเย็นเพราะไม่มีกิเลสส่วนนิพพานในห้องเรียนหนังสือเรียนอีกหลายสิบชนิดก็เก็บไว้ในตู้ในคัมภีร์ในห้องเรียนก็แล้วกัน จึงมาตั้งอกตั้งใจเย็นแท้จริงเย็นในจิตใจเพราะไม่มีไฟคือกิเลสแล้วก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ก็ มันได้ก็ได้รับผลเป็นความเย็นเราก็พูดกันมาแต่วันก่อนแล้วก็เรียกว่าต้องเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะว่าความทุกข์หรือความร้อนเกิดขึ้นมาอย่างไร แล้วเราจะทำมันสิ้นสุดลงไปได้อย่างไรก็ขอให้รู้แล้วให้ทำให้ได้จะได้รับผลคุ้มค่าคุ้มค่าที่ลงมือทำคุ้มค่าของชีวิตที่ได้เกิดมาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับก็คือนิพพานนิพพานนิพพานดังที่กล่าวแล้วทีนี้ก็มาดูถึงตัวการปฏิบัติตัวการปฏิบัติโดยเฉพาะเราใช้ระบบปฏิบัติที่เรียกว่าอานาปานสติภาวนาที่อื่นเขาจะใช้ระบบอื่นชื่ออื่นก็ตามใจเขาก็เป็นเรื่องของเขา ใช้ชื่ออื่นก็ได้ถ้าความหมายมันยังเป็นอันเดียวกันก็ใช้ได้แต่เราใช้คำว่าอานาปานสติภาวนาเพราะว่าทำการเจริญทำจิตให้เจริญ กำหนดสิ่งที่ควรกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกกำหนดสิ่งที่ควรกำหนดอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกที่สิ่งที่ควรกำหนดมีอะไรบ้างมันมีมากมากมันก็มีตามลำดับตามลำดับตามลำดับสูงขึ้นไป
มันจึงกำหนดไอ้สิ่งที่เป็นเบื้องต้นที่สุดที่เรียกว่าง่ายที่สุดก็ได้ ไปตามลำดับยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นจนอันสุดท้ายแล้วเราก็พบกันกับพระนิพพานคือกำหนดพระนิพพานนั่นแหละเป็นอารมณ์ที่เบื้องต้นที่สุดก็กำหนดลมหายใจนั่นเอง กำหนดลมหายใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจกำหนดลมหายใจอยู่ทุกครั้งที่หายใจ ยาวกำหนดว่ายาวสั้นกำหนดว่าสั้นให้กำหนดลมหายใจสิ่งแรกที่กำหนดต่อมาก็กำหนดไอ้ลมทั้งปวงที่ร่างกายกับลมหายใจกายลมกายเนื้อกายทั้งปวงคือกายลมกายเนื้อมันกำหนดอยู่ที่กายกายลมและกายเนื้อทุกครั้งที่หายใจ พอต่อมาถึงขั้นที่สี่กำหนดความระงับระงับแห่งกายทั้งปวงแห่งกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายคือลมหายใจระงับแล้วร่างกายระงับกำหนดอยู่ที่ความระงับมันไม่เหมือนกันนะหมวดแรกสี่ขั้นมันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันแต่กำหนดทุกครั้งที่หายใจแต่สิ่งที่ถูกกำหนดนั้นมันต่างกันอันแรกกำหนดลมหายใจยาวอยู่ทุกครั้งที่หายใจกำหนดลมหายใจสั้นอยู่ทุกครั้งที่หายใจกำหนดกายทั้งสองกายอยู่ทุกครั้งที่ลมหายใจกำหนดกายสังขารน่ะที่ระงับอยู่ทุกลมหายใจก็เลยเป็นสี่พอมาหมดที่สองเวทนาเวทนาก็ได้กำหนดเวทนาหยาบปีติยังไงเวทนาด้วยความสุขที่หยาบกำหนดปีติต่อมากำหนดเวทนาที่ละเอียดคือสุขสุขปีติไปสร้างเวทีสุขขาสร้างเวทีจิตตสังขาระไปสร้างเวทีสัมพยังจิตตสังขารังนี่ก็กำหนดสุขเวทนาที่หยาบคือปีติกำหนดสุขเวทนาที่ละเอียดคือสุขกำหนดจิตตสังขารคือการที่เวทนาปรุงแต่งจิตเวทนาปรุงแต่งจิตเรากำหนดการที่จิตตัดสังขารถูกระงับระงับลงจิตก็ระงับลงความคิดก็ระงับลงก็เป็นสี่อย่างเลยนะหมวดที่สองกำหนดสี่อย่างหมวดที่สามเป็นเรื่องจิตก็กำหนดจิตเป็นสี่ขั้นตอนนี้กำหนดจิตทั้งปวงเป็นอย่างไรบ้างกำหนดจิตที่มันทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปีติปราโมทย์ก่อนแล้วก็ทำจิตให้ตั้งมั่นแล้วก็ทำจิตให้ปล่อยวางเป็นสี่ลักษณะของจิตคือทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี่ก็มีสี่ขั้นสี่อย่างสี่อารมณ์มันพอมาหมวดสุดท้ายเรื่องธรรมะกำหนดอนิจจังกำหนดวิราคะกำหนดนิโรธะกำหนดปฏินิสสคะถ้าท่านไม่สนใจไม่รักก็ยุ่งทั้งข้านยุ่งยากพระเจ้าเลยไม่สนใจไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติมันก็ตามใจ มันก็ไม่ต้องรู้แต่ถ้าสนใจที่จะต้องรู้ที่จะรู้มันจะดีมากเอาแต่หมวดสี่กันนี้ก็วิเศษนะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงไปทุกอย่างนอกจากพวกอสังขตะคือนิพพานนอกนั้นไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงเวทนาอารมณ์อะไรไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็หายโง่คือไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวกูให้เป็นของกูดังที่กล่าวแล้วถ้าเด็กๆในท้องมันมีความรู้อันนี้มาแต่ในท้องเกิดออกมามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่มันไม่มีความรู้อย่างนี้มาแต่ในท้องมันก็มายึดมั่นถือมั่นเต็มไปหมดมันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นต่อเมื่อเห็นความไม่เที่ยง
มันจึงยกความไม่เที่ยงขึ้นมาก่อนเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวงตามที่จะเห็นได้เท่าไรเท่าไรที่ทุกอย่างให้ยิ่งดีพอเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่เคยยึดมันถือมันว่าตัวกูว่าของกูแล้วมันก็คลายความยึดมันว่าตัวกูของกูต่อสิ่งนั้นนี่เรียกว่าวิราคะคลายออกจางออกเพราะเห็นความไม่เที่ยงเพราะเห็นความไม่เที่ยงจึงทำให้เกิดวิราคะที่เคยยึดมั่นถือมั่นนั่นทำไมมันก็คลายออกจางออกถ้ามันคลายออกจางออกอยู่เรื่อยไปมันจะเป็นยังไงรู้ได้เองมั้งมันก็หมดสิ้นเลยถ้ามันคลายออกจางออกอยู่เรื่อยไปมันก็หมดไม่รู้จักนี่ก็เรียกว่านิโรธะพอนิโรธาไม่มีความยึดมันถือมันดับหมดแล้วมาเรียกทับตอนท้ายที่ว่าปฏินิสสักขะแปลว่าโยนคืนหมดแล้วโยนคืนออกไปหมดแล้วที่เคยยึดมันถือมันอยู่เดี๋ยวนี้โยนคืนโยนกลับไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จบไปสี่ขั้นสี่หมวดละสี่ขั้นเป็น16ขั้นสิ่งที่ควรกำหนดทุกครั้งที่หายใจเข้าออกมีตั้ง16อย่างโดยหัวข้อมีแต่ละหัวข้อก็แยกรายละเอียดได้อีกมากมายเพราะมันนับไม่ไหวแต่เอาแต่หัวข้อที่สำคัญที่ควรกำหนดมันก็16อย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านนะวิธีที่จะดับทุกข์ที่การเจริญอานาปานสติมีสติสัมปชัญญะมีความเป็นสมาธิเพียงพอที่จะไม่ให้โง่ว่ามีอะไรเป็นตัวตน ไม่เอาความบวกเป็นตัวตนบวกไม่เอาความลบเป็นตัวตนลบมันก็ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีความทุกข์มันคอยพวกเราได้รับประโยชน์อันนี้คือมีความรู้ข้อนี้และปฏิบัติข้อนี้และจะได้รับผลของการปฏิบัติข้อนี้ก็จะไม่เสียชีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาถ้ามันไม่รู้อะไรมันก็ต้องเรียกว่าโง่เท่าเดิมมันก็คือเสียชาติเกิดพูดอย่างนี้เลยไม่รู้แล้วรู้รอดว่ามันเสียชาติเกิดมามันต้องรู้อะไรมากขึ้นจึงจะไม่เสียชาติเกิดมาบวชรู้เท่าไรจะกลับออกไปโง่เท่าเดิมคุณคิดจะเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างไรถ้ามาบวชรู้เท่าไรก็สึกออกไปก็โง่เท่าเดิมคำว่าโง่เท่าเดิมมันก็เสียหายมากเลยเสียหายเหลือประมาณเสียหายฉันไม่บอกไม่ถูกมันต้องฉลาดขึ้นทุกวันฉลาดขึ้นทุกวันฉลาดขึ้นทุกวันอย่าโง่เอาเดิมให้มีความฉลาดขึ้นทุกวันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานนะมันก็ฉลาดขึ้นทุกวันมันผ่านชีวิตมาในลักษณะใหม่ก็ฉลาดขึ้นทุกวันอายุมากมันก็ฉลาดมากมันไม่โง่เท่าเดิมถ้าโง่เท่าเดิมนี่จะเรียกว่ามันทำอะไรไม่ได้มันโง่เท่าเดิมเด็กคลอดออกมาจากในท้องแล้วมันได้มีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้จะเป็นก้อนหินจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ มันต้องฉลาดขึ้นทุกครั้งที่สัมผัสอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกทางมันได้สัมผัสอารมณ์ไหนก็ตามมันก็ฉลาดขึ้นเกี่ยวกับอารมณ์นั้นฉลาดในแง่ไหนก็ตามสัมผัสในแง่ไหนก็ตามก็ฉลาดยิ่งขึ้นไปในแง่นั้นมันก็ฉลาดขึ้นทุกอารมณ์แล้วทุกแง่ทุกมุมของอารมณ์มันก็รู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตไม่ดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดก็ไม่เกิดความทุกข์
คือทำมันถูกเรื่องกับของธรรมชาติมันก็ไม่เกิดความทุกข์นี่มันโง่ไปเอาของธรรมชาติมาเป็นของกูของมีอยู่ตามธรรมชาติเอามาเป็นของกูมาเป็นตัวกูฉันธาตุทั้งหลายที่เราพูดเมื่อวานมีอยู่ตามธรรมชาติเอามาเป็นของกูเกิดเป็นอายตนะขึ้นมาก็เอามาเป็นของกูอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจากอายตนะเอามาเป็นของกูนี่เอาเป็นจักรันที่เกิดตามธรรมชาติมาเป็นของกูแล้วก็มันได้เป็นทุกข์ตลอดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทเอาเป็นของกูหมดเอาอวิชชาเป็นของกูวิญญาณอสังขารเป็นของกูวิญญาณเป็นของกูนามรูปเป็นของกูอายตนะเป็นของกูผัสสะเป็นของกูเวทนาเป็นของกูตัณหาเป็นของกูอุปาทานเป็นของกูภพเป็นของกูชาติเป็นของกูอะไรเป็นของกูมันก็มีความทุกข์เรื้อประนานพอโง่ฉลาดพอโง่โง่ก็หมดก็หมดก็ถึงที่สุดแห่งความโง่พอฉลาดฉลาดก็ถึงที่สุดแห่งความฉลาดไม่เอาอะไรมาเป็นของกูหรือเป็นตัวกูมันก็ไม่เกิดไฟไม่เกิดไฟราคะโทสะโมหะนี่คือเย็นเย็นเย็นเพราะไม่มีไฟเพราะไม่มีไฟทำไมไม่มีไฟเพราะว่ามันไม่โง่มันไม่โง่ไฟมันไม่อาจจะเกิดมันไม่ก่อไฟมันไม่ติดไฟแล้วมันก็สามารถป้องกันไม่ให้ไฟเกิด นี่เรียกว่าดับทุกข์นี่จำไว้ให้ดีๆขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าดับทุกข์ดับทุกข์นั่นไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์ไปดับที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์ดับทุกข์ไปยุ่งมันจะดับไม่ได้ซะด้วยถ้าไปดับที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์มันจะดับได้นั่นอริยสัจ4อะไรเป็นทุกขนิโรธดับตัณหามันจะดับทุกข์ดับทุกข์คือดับต้นดับตัณหาคือดับต้นเหตุแห่งความทุกข์ฉะนั้นคุณจำไว้เป็นหลักตลอดทางเลยว่าจะดับปัญหาต้องดับที่ต้นเหตุแห่งปัญหาจะแก้ปัญหาอะไรจะดับความทุกข์อะไรใครอันดับจัดการที่ต้นเหตุของมันระดับที่ตัวเหตุตัวผลแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเป็นหมาโง่เมื่อวานพูดกันทีแล้วว่าหมาโง่มันมัวกัดที่ปลายไม้ที่คนเขาแย่ไปกัดที่ปลายไม้ถ้ามันเป็นเสือหรือเป็นราชสีห์มันจะโจรมากัดที่คนที่ถือไม้มันไม่มัวกัดปลายไม้หมาโง่มันมัวกัดที่ปลายไม้ที่เหตุแต่ถ้าราชสีห์มันก็กัดที่ต้นไม้ที่ต้นเหตุคือคนที่ถือไม้นี่เราจะเป็นหมาหรือเป็นราชสีห์กันดีก็ไปคิดเอาเองถ้าจัดการที่ต้นเหตุก็เป็นราชสีห์ถ้ามัวแต่จัดการที่ปลายเหตุมันก็โง่เป็นหมาแล้วในโลกนี้มันจะมีมากนะที่โง่เป็นหมาจะมีมากกว่าที่จะเป็นราชสีห์ไปจัดการที่ต้นเหตุ นักการเมืองที่มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ก็เพราะมันโง่ไปจัดการที่ปลายเหตุ นักการเมืองที่ฉลาดมันจัดการที่ต้นเหตุมันแก้ปัญหาอะไรได้อย่างนี้เป็นกันทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราเป็นกันทั้งโลก จัดการที่ต้นเหตุทั้งระดับผลได้ไปจัดการกับความทุกข์มันก็เลอะเทอะแต่ไปจัดการที่ต้นเหตุของความทุกข์ทุกข์ก็ดับไปโดยที่ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรมากมายนี่เรียกว่าเรื่องอริยสัจกำจัดความทุกข์ที่ต้นเหตุของความทุกข์แล้วผลก็ออกมาเป็นความเย็นเย็นนิพพานมีความหมายอย่างเดียวตามตัวเดิมๆของมันก่อนจะเกิดพุทธศาสนาเขาใช้คำว่านิพพานนิพพานกันที่บ้านเรือนมาจึงเย็น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 ยืมมาใช้เป็นคำทางศาสนาก็คงความหมายเดิมว่าเย็น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 แต่มันเปลี่ยนเป็นเรื่องทางจิตใจก่อนนู้นมันเย็นเย็นเย็นแต่ทางวัตถุวัตถุเย็น
เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องทางจิตใจเย็นเย็นยังก็เย็นทางจิตใจเพราะฉะนั้นนิพพานแปลว่าเย็นจงมีความเย็นทางจิตใจก็จะมีนิพพานตามมากตามน้อยน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเสียเลยแล้วก็มันมีเหตุที่ช่วยให้เย็นชั่วคราวก็ได้ชั่วเวลาก็ได้ไม่เย็นตลอดไปเย็นชั่วคราวอย่างนี้ก็เรียกว่านิพพานชั่วคราวเย็นชั่วคราวสามายิกะนิพพานสามายิกะแปลว่าชั่วสมัยสมยะสมยะสามายิกะชั่วสมัยเป็นนิพพานนิพพานชั่วสมัยเป็นสามายิกะแล้วมันก็มีเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอิญเข้ามาทำให้เย็นเหตุที่ทำให้เย็นนั้นเรียกว่าองค์นั้นนั้นองค์นั้นนั้นตะทังคะแปลว่าองค์นั้นนั้นตะทังคะนิพพานไปเย็นเพราะองค์นั้นนั้นฉันมีอารมณ์อะไรมาช่วยจิตใจไม่เกิดกิเลสอันนั้นก็เป็นตะทังคะองค์นั้นนั้นหรือว่าเราจะเรียนสมาธิได้สมาธิก็เป็นองค์นั้นนั้นที่ทำให้จิตใจเย็นมีสมาธิชั้นไหนก็ได้สมาธิชั้นนั้นอันนั้นจะเป็นองค์นั้นนั้นคือตทังคะเป็นองค์ที่ทำให้เกิดความเย็นเย็นชั่วเวลาชั่วขณะก็ได้เย็นตลอดไปก็ได้แต่ว่าความเย็นทุกชนิดต้องรู้สึกด้วยจิตใจของตนเองรู้สึกด้วยจิตใจของตนเองเลยเรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานเป็นสิ่งที่จะต้องรู้สึกด้วยจิตใจของตนเองด้วยจิตใจของตนเอง บทพระพุทธพระธรรมคุณนั่นแหละแสดงพระนิพพานได้ที ่คุณสวดอยู่ทุกวันสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมนี่อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเปลี่ยนเป็นว่าสวาขาตังภควตานิพพานังสวาขาตังนิพพานังนิพพานพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอากาลิโกสันทิฏฐิโกเป็นสันทิฏฐิตังคนนั้นเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นอากาลิตังไม่จำกัดเวลาเอหิปัสสิตังเอหิปัสสิโกเป็นเอหิปัสสิตังเพราะควรอย่างยิ่งจะเรียกกันมาดูเรียกกันมาทำความเข้าใจโอปนยิโกเป็นโอปนยิตังควรน้อมนำเข้ามาใส่ตนให้มีในตน ปัจจัตตังวินยูหิเวทิตัพพังเวทิตัพโพเวทิตัพพังเป็นสิ่งที่วินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตนอย่างนี้ก็อธิบายกันได้กับคำว่าธัมโมนิพพานังมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้น ทีนี้ที่มันสำคัญที่สุดที่อยากใจรู้กันไว้บ้างว่าชีวิตของเราที่มันรอดอยู่ได้แต่ละวันละวันละวันนี้เพราะมันถูกรอเลี้ยงอยู่ด้วยนิพพานซึ่งเป็นของเย็นมันต้นไม้ทุกต้นเนี่ยมันถูกรอเลี้ยงอยู่ได้ด้วยความเย็นความชื้นที่เป็นน้ำจึงอยู่มีชีวิตรอดอยู่ได้ธรรมนั้นมีความเย็นความชื่นที่เป็นน้ำหล่อเลี้ยงเลยต้นไม้เหล่านี้มันตายหมดไม่มีเหลือแต่ต้นเดียวนี่นี่มันหล่อเลี้ยงอยู่ด้วยความเย็นต้นไม้มันอยู่ได้ชีวิตนี้ก็เหมือนกันต้องมีความเย็นหล่อเลี้ยงอยู่พอสมควรมันจึงจะเป็นชีวิตอยู่ได้มิฉะนั้นมันจะต้องตายข้อนี้ก็หมายความว่าไอ้เวลาบางขณะไม่มีกิเลสชีวิตของเราไม่ได้มีกิเลสทุกนาทีตลอด24ชั่วโมงมันมีนาทีหรือมีชั่วโมงที่ไม่ได้กิเลสเกิดกิเลสไม่ได้เกิดตอนนั้นมันเย็นก็หล่อเลี้ยงชีวิตเย็นแล้วก็อยู่ได้ ถ้าสมมตินะว่ากิเลสเกิดทุกนาทีตลอด24ชั่วโมงตายแล้วเรื่องอย่างนั้นเป็นบ้าแล้วตายแล้วจะต้องตายด้วยจะต้องเป็นบ้าและจะต้องตายด้วยถ้ากิเลสมันเผาลนอยู่ทั้ง24ชั่วโมง
มันใน24ชั่วโมงนั้นมันมีเวลาที่มันว่างว่างจากกิเลสโดยธรรมชาติตามธรรมชาติอยู่มากแล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ทำมันว่างจากกิเลสได้มากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมันก็ชีวิตนี้มันก็รอด เย็นเย็นเย็นถ้าเต็มเต็มขนาดแท้จริงก็เป็นพระนิพพานถ้ายังไม่เต็มขนาดมีได้ตามขนาดในบ้านในเรือนในชีวิตประจำวันถ้าจะเรียกนิพพานก็ต้องเรียกว่าโดยอ้อมโดยอ้อมนิพพานชั่วขณะนี้โดยอ้อมแต่ว่ามันจะไม่ได้ยินนิพพานชั่วขณะนี้โดยอ้อมเพราะมันมีคำอื่นเข้ามาแทนได้แก่คำว่านิพพุตินิพพุตินิพพุติแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าในภาษาไทยมันไม่ค่อยจะใช้แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีในเครื่องพุทธกาลนู้นแล้วมันก็ใช้ใช้ใช้นิพพุตินิพพุตินิพพุโตนิพพุตาผู้ชายเย็นเรียกว่านิพพุโตผู้หญิงเย็นเรียกว่านิพพุตาตัวความเย็นเรียกว่านิพพุตินิพพุติแปลว่าเย็นคือเย็นออกเย็นใจเย็นออกเย็นใจให้พรกันว่าให้มีนิพพุติเถิดอานิสงส์ศีลที่บอกทุกคราวที่ให้ศีลมันก็ใช้คำนี้แต่พระผู้ให้ศีลมันก็ไม่รู้ว่าหลับตาว่านะศีเลนะสุขติยันติศีเลนะโภคสัมปทาศีเลนะนิพพุติยันติพระที่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าอะไรมันก็ว่าสมเด็จใครเคยให้ศีลก็คงจะเป็นอย่างนั้นกัตมาสีลังวิโสทะเยก็เหตุฉะนั้นท่านจึงมีศีลที่บริสุทธิ์เถิดนิพพุตินิพพุติเอามาพูดกันว่าเป็นผลของศีลคือชีวิตเย็นชีวิตเยือกเย็นชีวิตเย็นเรียกนิพพุตินิพพุตินิพพุติกันนิพพานชั่วคราวนิพพานชั่วขณะนิพพานในบ้านในเรือนนิพพานตามธรรมดาสามัญคือว่านิพพุติแต่ก็คือนิพพานชั่วขณะนิพพานบางระดับนิพพานชั่วคราวของเรียกว่านิพพุติก็คือนิพพานนิพพานจะต้องแปลว่าเย็นเสมอก็กำจัดความร้อนออกไปเหลือเป็นความเย็นไม่ร้อนและไม่หนาวคือความสบายนี่อยากจะพูดวันนี้ก็พูดเรื่องสุดท้ายของพรหมจรรย์คือนิพพานแล้วก็บอกให้รู้ว่าเป็นคำที่เขาเข้าใจมันไม่ค่อยจะถูกต้องเขาก็ไปเรียนนิพพานในห้องเรียนซึ่งมีหลายสิบหลายสิบอย่างนักนิพพานทิ้งในหัวใจคนมีเพียงอย่างเดียวคือเย็นคนเขียนทำนองเล่าทำนองด่าผมในหนังสือพิมพ์บางฉบับไปหาอ่านเอาเอง เราออกคำโฆษณาว่านิพพานสำหรับทุกคนทุกคนนิพพานได้เมื่อใดไม่มีกิเลสรบกวนวันนั้นเป็นนิพพานของคนนั่นเพราะนิพพานมีสำหรับทุกคนจงระมัดระวังให้ดีจัดตันให้ดีมีโอกาสที่จะเย็นเย็นต้องหาพูดโกหกพูดหลอกลวงพูดเป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรไปเลยคุณไปหาอ่านเอาเองฮะผมก็ยังคงยืนอย่างนั้นนิพพานจะต้องแปลว่าเย็นและเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ให้รอดอยู่ได้ไม่ไหม้ไม่ตายเพราะความไหม้ใช่ไหมถ้ามันมีความเย็นเข้ามาหล่อเลี้ยงเป็นขณะขณะขณะเมื่อใดไม่มีกิเลสรบกวนอยู่ในจิตใจเมื่อนั้นเราอยู่ด้วยนิพพานชั่วขณะชั่วขณะเรียกว่าสามายิกะนิพพานดังที่กล่าวแล้วขอจำเรื่องนี้ไว้ตลอดชีวิตให้มันเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นมันเป็นชีวิตเย็น ถ้าเป็นชีวิตเย็นแล้วมันจะเป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นชีวิตร้อนแล้วมันจะเอาเวลาไหนไปทำอะไรใครได้มันร้อนต้องรดน้ำอยู่เสมอจะไปทำอะไรได้มันเย็นแล้วมันจึงจะมีโอกาสทำประโยชน์มันค่อยเรามีชีวิตเย็นเถิดเราจะทำประโยชน์ส่วนตัวเราหน้าที่ของเราได้ดีเราจะทำประโยชน์ผู้อื่นไปออกไปได้ดีก็มีประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น
คำว่าประโยชน์ประโยชน์นี่ขอให้จับไว้สักสามความหมายเถอะคือประโยชน์ตนเองอย่างหนึ่งแล้วประโยชน์ผู้อื่นนอกจากตนอย่างหนึ่งแล้วประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องกันแยกจากกันไม่ได้นี่อีกประโยชน์เป็นสามชนิดจงประกอบประโยชน์สามชนิดนี้ให้ถูกต้องให้มันมีอยู่เสมอประโยชน์ส่วนเราก็ทำประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ที่มันเนื่องกันอยู่แยกกันไม่ได้ก็ช่วยกันทำอย่างแรกเรียกว่าอัตตัฏฐประโยชน์ประโยชน์ตนอย่างที่สองเรียกปรัตถประโยชน์ประโยชน์ผู้อื่นอย่างที่สามเรียกว่าอุปยัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันที่คุณสวดอยู่ทุกวันมันมีคำสวดอยู่ทุกคราวอ่ะที่สวดเวลาเทศวันเสาร์จะพูดถึงประโยชน์ทั้งสามที่อยู่ทุกวันถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจะเข้าใจก็เข้าใจว่าเรามันมีประโยชน์อยู่สามประโยชน์เราสงบเย็นแล้วก็สามารถจะบำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันถ้าเราไม่สงบเย็นแล้วประโยชน์ตัวเองก็ยากที่จะทำคือมันร้อนเป็นไฟใช่ไหมจะทำงานอะไรก็ทำไม่ได้ดีการที่ทำงานอะไรได้ดีศึกษาเล่าเรียนได้ดีทำหน้าที่การงานในอาชีพได้ดีก็เพราะว่ามีจิตใจปกติมีจิตใจเย็นเป็นปกติเพราะความเย็นถ้ามันร้อนอยู่ในกิเลสแล้วมันทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้คนมีกิเลสก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าเขาชนะกิเลสก็ทำได้ดีจะเป็นประชาชนก็ได้เป็นนักการเมืองก็ได้เป็นทหารเป็นครูเป็นหมอเป็นข้าราชการชนิดไหนก็ทำได้ดีทั้งนั้นถ้าชีวิตมันเย็นเป็นปกติพยายามให้มันเย็นเป็นปกติเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่ถึงที่สุดก็มันมีเท่าที่มันจะทำได้ถ้าถึงที่สุดเราเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าไปก็ยิ่งทำได้มากนะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านมีอยู่เฉยๆทำประโยชน์อย่างยิ่งเพราะว่าชีวิตของท่านเย็นเป็นปกติมันก็ท่านเป็นประโยชน์แก่ทุกคนก็ไม่เสียทีที่เกิดมาไม่เสียชาติที่เกิดมาสามารถจะทำประโยชน์รู้สุดตามที่มนุษย์มันจะทำได้ที่นี่ก็ขอกล่าวเป็นเรื่องสุดท้ายว่าชีวิตนี้เป็นเสมือนหนึ่งเดิมพันที่ธรรมชาติให้มาสำหรับพัฒนาหรือทำการฆ่าเอาเองเมื่อเราจะไปทำอะไรเนี่ยจะไปค้าขายก็ต้องมีทุนเป็นเดิมพันแม้แต่ว่าจะไปเล่นการพนันชนไก่กัดปลาก็ต้องมีเงินจำนวนหนึ่งเป็นเดิมพันติดกระเป๋าไปเอาไปลงทุนสำหรับทำให้มันมากขึ้นนี่เรียกว่าเดิมพันชีวิตนี้เป็นเสมือนหนึ่งเดิมพันเท่านั้นไม่ใช่กำไรยังไม่ใช่กำไรใครจะหาว่าเป็นกำไรก็โง่เป็นเดิมพันที่ต้องเอามาลงทุนทำให้มันเกิดผลกำไรขึ้นมาถ้าว่าเชื่อพระเจ้ามีพระเจ้าเชื่อพระเจ้าก็พระเจ้าให้มาสำหรับเป็นเดิมพันถ้าไม่มีพระเจ้ามีธรรมชาติธรรมชาติมันให้มาสำหรับเป็นเดิมพันท่านจงเอามาลงทุนทำเป็นประโยชน์แล้วสูงสุดในชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ได้ใช้มันถูกต้องได้รับประโยชน์สูงสุดดังที่กล่าวแล้วว่ามันมีอยู่สามอย่างด้วยกันถ้าทอดอะไรไม่รู้ไม่ชี้ก็คือโง่ที่สุดเดิมพันมันก็เสียเปล่าไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไปใช้อย่างอื่นหมดไม่มีอะไรเหลือจึงถือว่าเป็นเดิมพันที่ต้องนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์คือพัฒนาให้ถูกต้องในความหมายของคำว่าพัฒนาคือเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไม่เพียงแต่ว่าหลับหูหลับตาทำไปให้มันยุ่งยากลำบากอย่างนั้นไม่ใช่พัฒนาแม้มันจะมากขึ้นก็ยุ่งยากลำบากแม้จะทำอะไรได้มากมีเงินเยอะแยะแต่ถ้ามันร้อนมันยุ่งวุ่นวายเลยไม่ใช่พัฒนามันต้องเย็นเป็นสุข
เพราะฉะนั้นคนขอทานอาจจะมีจิตใจเยือกเย็นยิ่งกว่าเศรษฐีก็ได้นี่ข้อนี้ควรจะนึกกันไว้บ้างถ้ามีจิตใจเย็นก็คือถูกต้องถ้ามีจิตใจเร่าร้อนมันก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องถ้าขอทานมันรู้จักทำจิตใจให้ถูกต้องก็เย็นหรือมันจะเย็นกว่ามหาเศรษฐีในโลกก็แล้วมหาเศรษฐีในโลกมีการงานมากมีธุระมากหิวกระหายอยู่ตลอดเวลามันไม่เย็นแต่ขอทานมันเย็นเย็นมันจะขอทานเขากินนี่จะทำชีวิตให้เย็นนิทานเก่าๆมันจะเป็นของพวกจีนเพราะในทางเก่าๆมันจะเป็นของพวกจีนเล่าๆกันมาเพราะจีนเป็นชาติโบราณ มันเล่าว่ามีขอทานคนหนึ่งอาศัยอยู่ริมรั้วบ้านเขตบ้านของบ้านเศรษฐีคือมันปลูกกระท่อมอยู่ในเขตบ้านของเศรษฐีแต่มันเป็นขอทานกลางวันก็ไปขอทานแล้วมันมีสมบัติคือซออยู่คันหนึ่งเขากลับมาจากขอทานกินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วมันก็สีซอสีซอทุกคืนทุกวันคือทุกคืนที่เสร็จการงานการขอทานมันมีความสุขเยือกเย็นนี่เพื่อนวันหนึ่งมันไปขอได้มากโดยบังเอิญได้มากเป็นร้อยเป็นพันเหลือกินเหลือใช้วันนั้นสีสอไม่ได้สีสอไม่ได้เงียบสีสอไม่ได้คือเป็นห่วงว่าไม่รู้จะเก็บยังไงจะทำอย่างไรกับเงินจำนวนนี้ไม่มีจิตใจที่จะสีสอเศรษฐีก็ถามลุงกฤษณ์ถามเมื่อคืนทำไมแกไม่สีสอฉันได้ยินแกสีสอทุกคืนเมื่อคืนทำไมไม่ได้ยินแกสีสอมันก็บอกอันนี้มันบอกอันนี้มันเมื่อวานก็เอิญพอเงินมันขอทานมันได้เกินธรรมดาตั้งร้อยตั้งพันเลยจิตใจยุ่งหมดสีสอไม่ได้เศรษฐีก็เลยฉลาดเศรษฐีกลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาแล้วคนขอทานมันบอกให้อย่างนี้เนี่ยผมยังอยากจะพูดว่าน่าจะเป็นขอทาน มันก็มีจิตใจเยือกเย็นกว่าเศรษฐีก็เป็นได้ถ้าเราเป็นคนยากจนทางวัตถุทางโลกเราก็เป็นคนมั่งมีในทางธรรมะมีในทางจิตใจได้จัดชีวิตให้เป็นในลักษณะเช่นนี้เป็นเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นเย็นมากขึ้นมีสมบัติแห่งความเย็นตามความหมายของคำว่านิพพานมีชีวิตเยือกเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ถ้าพ่อบ้านมันเป็นคนเย็นจะมีประโยชน์แล้วครอบครัวนั้นมันก็ไม่มีปัญหาถ้าพ่อบ้านมันเป็นอันธพาลมีความเย็นครอบครัวนั้นมันก็มีปัญหาแล้วมันจะล่มละลายด้วยผู้ที่เตรียมตัวจะไปเป็นพ่อบ้านยังศึกษาเรื่องนี้ไว้ดีๆรู้จักทำชีวิตให้เย็นแล้วเป็นประโยชน์ทำงานสนุกเป็นสุขตลอดเวลาที่ทำงานแล้วเหงื่อมันก็ออกมาเป็นน้ำมนต์ไม่ใช่น้ำร้อน ถ้ามีกิเลสเหงื่อออกมาเป็นน้ำร้อนทนไม่ได้แต่ถ้ามีธรรมะทำงานเหงื่อออกมาก็เป็นน้ำมนต์ไปเย็นเย็นไม่คอยเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องทำความเย็นมีชีวิตเย็นชีวิตเย็นทำงานสนุกเป็นสุขตลอดเวลานี่เป็นพรอันประเสริฐไม่ต้องใครให้ทำเอาเองพรแท้จริงทำเอาเองอย่างนี้นี่หวังว่าคงจะมีความเข้าใจในเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี่พอที่จะสรุปเอาไปได้ว่าจะทำอย่างไรจะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไรโดยหลักการใหญ่ๆก็ดำเนินในชีวิตนี้ให้มันก้าวหน้าลาสิกขากลับออกไปขออย่าโง่เท่าเดิม
พอมันมีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นอย่างโง่เท่าเดิมมันก็รอดนะก็มีความรอดแล้วขอยุติการบรรยายด้วยการสมควรแก่เวลาชั่วโมงครึ่งก็จดจำหัวข้อให้เข้าใจให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติให้ตรงตามนั่นก็จะได้รับผลจากพระพุทธศาสนาไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเป็นแน่นอนขอยุติการบรรยายขอปิดห้องประชุม